ต่อการที่เรื่องของสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการประกาศใช้ในช่วงกลางปีนี้นะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วพอสมควรวันนี้เราจะมาดูเรื่องของเนื้อหาสาระการแบ่งแยกกลุ่มผู้ทำการขอทานและกลุ่มผู้ที่ใช้ความสามารถยกตัวอย่างเช่นศิลปินเปิดหมวกหรือว่าวันนิพกนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีเดียวแล้วก็จะมีการเพิ่มบทลงโทษขอทานจากเดิมที่เคยปรับอยู่แค่เพียงประมาณ100 บาทเป็นไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงมีโทษจำคุกด้วยติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะครับจากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรนำเสนอในรายงานพิเศษนะครับชื่อว่าเพิ่มโทษหนักในพรบขอทานวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบแล้วครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วร่วมกับทหารกวดขันจับกุมขอทานชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือและบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่เคยเป็นจุดที่มีขอทานเข้ามามากภายหลังมีการเตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทานฉบับใหม่อย่างเข้มงวดโดยวันนี้จับกุมหญิงชาวกัมพูชาซึ่งนำลูกสาววัย1 ขวบมานั่งขอทานอยู่ริมทางเท้าถูกควบคุมตัวดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศนอกจากชาวไทยที่ผ่านมายังมีหลายชาติรวมทั้งชาวกัมพูชาเข้ามาขอทานทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับและที่มาเป็นเครือข่ายมีผู้นำพาโดยมีในหน้ากัมพูชาพามาขอทานใน2 จุดใหญ่คือที่กรุงเทพและพัทยาข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.สำรวจพบมีขอทานประมาณ 4,000 คนเป็นคนไทย 2,000 กว่าคนต่างชาติ 1,000 กว่าคนเกือบทั้งหมดเป็นกัมพูชาสำรวจพบขอทานมีรายได้ดีขั้นต่ำได้500บาทสูงสุดได้ถึงวันละหลายพันบาทขอทานถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีการห้ามขอทานมาแล้ว75 ปีนับตั้งแต่มีพรบขอทานปี2484ครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์หนึ่งในผู้ผลักดันให้มีกฎหมายนี้บอกว่านี่อาจเป็นทางออกแก้ปัญหาขอทานได้ดีขึ้นโดยจะมีผลบังคับใช้ประมาณมิถุนายนนี้แบ่งเป็นกลุ่มขอทานและกลุ่มที่ใช้ความสามารถแลกเงินดีกว่าเดิมเยอะมากดีกว่าเดิมหนึ่งก็คือให้โอกาสคนได้แสดงความสามารถในที่สาธารณะเหมือนกับอารยะนานาประเทศเขาทำกันสองคือได้มีกระบวนการจัดการกับบรรดาแก๊งอย่างจริงจังแต่นี่ต้องอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายนะซึ่งจะต้องจี้ต่อไปนะครับสามก็คือว่ามีการจำแนกและให้โอกาสคนที่เป็นขอทานแท้ๆว่าคุณไม่ควรขอทานหรอกแต่คุณจะเป็นรับการพัฒนาและส่งเสริมอันนี้ก็ขึ้นอีกว่าไอ้ตัวกระทรวงเนี่ยที่ตั้งสถานคุ้มครองเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนทำให้คนเนี่ยเขาไม่ไปขอทานอธิบดีกรมพัฒนาสังคมกล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายใหม่จะให้ผู้ใช้ความสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เขตหรือพม.จังหวัดส่วนขอทานหากจับกุมได้มี2 ทางเลือกคือรับโทษปรับหรือจำคุกหรือยอมเข้าศูนย์ไร้ที่พึ่งรับการฝึกอาชีพขณะที่ยังต้องจัดการกับขอทานแฝงที่ให้คนแก่และเด็กเร่ขายสินค้าแทนการนั่งขอแบบเดิมและการจัดการกับผู้บังคับให้ผู้อื่นขอทานคือเป็นสเต็ปต่อไปเมื่อเขาถูกจับมาปั๊บบำบัดฟื้นฟูเสร็จสัก3 เดือน 4 เดือนแล้วแต่ว่าศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยพอเสร็จปั๊บเขาก็ไปทำที่ของเขาเองได้เรามีที่ดินมอบให้กับเขาเขาก็ทำพรบควบคุมการขอทานฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษชัดเจนขึ้นจากเดิมที่ไม่มีบทลงโทษขอทานมีเพียงนำตัวส่งสถานสงเคราะห์หากหลบหนีปรับเพียง100 บาทแต่ในกฎหมายใหม่ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากการขอทานจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทและจะมีโทษหนักขึ้นหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ลำพังกฎหมายนี้จะไม่สามารถจัดการกับขอทานได้จริงจังต้องอาศัยกฎหมายอื่นและเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยเช่นตรวจคนเข้าเมืองตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือแม้แต่การตรวจ DNA แม่และเด็กที่นั่งขอทานว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันหรือไม่เป็นแนวทางการบูรณาการจัดการเรื่องหยุดวิธีขอทานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน